ทักทายกันนะครับช่วงเกรดไอทีวันนี้จะเป็นเรื่องแอปโปรแกรมเครื่องอีกเช่นเคยนะครับแอปมิวสิกหรือแอปเพลงนั่นเองนะครับการทำ Genius Playlist รายการเพลงแบบอัจฉริยะ Genius Playlist คือรายการเพลงอัจฉริยะที่รวมเอาเพลงที่เข้ากันได้ดีจากฟังของคุณรวมไว้ในรายการอัจฉริยะซึ่ง Playlist Genius จะได้รับการสร้างขึ้นหลังจากการกำหนดเพลงเริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มต้นการทำ Genius เลยนะครับ เพื่อทำการเริ่มต้น Genius กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน Apple ID ของคุณที่ iTunes Store ก่อนที่ตรวจสอบจากหน้าจอหลักไปยัง Setting นะครับแล้วก็เข้าสู่ iTunes and App Store นะครับผมจากนั้นเราเปิดแอป Music หรือแอปเพลงของเราขึ้นมานะครับที่แถบรายการด้านล่างของหน้าจอให้เราแตะที่ Playlist 1ครั้งจากนั้นให้เราลูดหน้าจอลงด้านล่างจะมีรายการ Genius Playlist ขึ้นมาให้เราแตะที่รายการนั้นนะครับแตะ1ครั้งนะครับหากเราเพิ่งเคยใช้งานเป็นครั้งแรกไอ้ Genius อันนี้นะครับหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราแตะที่ Turn on Genius นะครับจากนั้นเราก็ต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้งานก่อนซึ่งรายละเอียดต่างๆและข้อตกลงการใช้งานจะแสดงขึ้นมานะครับเราแต่ที่ accept เพื่อยอมรับข้อตกลงและเชื่อมต่อข้อมูลนะครับผมมาเริ่มต้นขึ้นมาเลยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้เราแตะที่ done ด้านบนขวามือนะครับเพื่อเปิดใช้งาน Genius จากนั้นเรามาลองสร้างรายการเพลงกันดีกว่าในหน้าจอ playlist ให้เราแตะที่ Genius playlist นะครับเพื่อเริ่มต้นการสร้างนะครับต่อมาให้เราเลือกรายการเพลงที่แสดงอยู่นะครับเพลงใดก็ได้เพลงหนึ่งเพลงเพื่อสร้างรายการเพลงอัจฉริยะขึ้นมานะครับเพลงที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเพลงที่คุณเลือกก็จะเพิ่มเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับให้เราแตะที่ Genius Playlist ที่เพิ่งสร้างหน้าจอเราก็จะแสดงรายละเอียดเพลงที่อยู่ในรายการเพลงอัจฉริยะเมื่อเลือกเพลงแล้วจะสร้างเป็นรายการอัจฉริยะไม่ได้บ่อยครั้งเมื่อเรากำหนดเพลงที่ใช้สร้างรายการเพลงอัจฉริยะและไม่สามารถใช้เพลงดังกล่าวได้เนื่องจากว่าไม่มีเพลงอื่นที่สัมพันธ์กันกับเพลงที่คุณเลือกหรือมีไม่พอที่จะสร้างเป็นเพลงได้ระบบก็จะแสดงป๊อปอัพมาให้เราทำการแตะที่โอเคและลองเลือกเพลงอื่นที่มาดูนะครับสร้างเพลง Playlist Genius ระหว่างการเล่นขณะที่เราเล่นเพลงอยู่เราก็สามารถสร้าง Playlist Genius ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าคุณต้องมีการเปิดใช้งาน Genius เป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วในหน้าจอการเล่นนะครับให้เราแตะที่ Create แล้วก็แตะที่ Genius Playlist นะครับเวลาที่เราสร้าง Playlist Genius หากไม่ได้ทำการบันทึก Playlist Genius ของคุณไว้ก่อนที่จะสร้างรายการอื่นๆเพิ่ม Playlist ที่อยู่อันก่อนหน้าก็จะหายไปเพราะการสร้างใหม่จะทับรายการเดิมไปนะครับจนถึงรายการล่าสุดแต่หากมีการบันทึกแล้วมันก็จะอันเดิมนะครับก็จะไม่ถูกสร้างทับแล้วก็จะเก็บไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับในหน้าจอ Genius Playlist ให้เราแตะรายการเซฟนะครับที่อยู่มุมบนด้านขวาเมื่อเราบันทึกเรียบร้อยรายการเซฟก็จะหายไปจากเมนูนะครับเมื่อเราแตะที่แท็บเมนู Playlist ด้านล่างของหน้าจอรายการเพลงที่เป็นชื่อเดียวกันกับเพลงที่คุณเลือกก็จะแสดงอยู่ทีนี้เมื่อสร้าง Genius Playlist ใหม่ของเดิมก็จะไม่หายไปและให้บันทึกทับรายการเพลงดังกล่าวนะครับหากเราต้องการจะปรับปรุงแก้ไขนะครับในบางครั้ง Genius ของเราก็ไม่ได้ตรงตามความโปรเจกต์ของเราเสมอไปใช่ครับหรือเวลาที่เรามีการเพิ่มเพลงใหม่ลงไปในครั้งนั้นเราต้องการให้มันได้รับการอัปเดตขึ้นมาให้เรากดที่ Refresh ให้เราแตะแถบรายการนี้เพื่อปรับปรุงข้อมูลนะครับผม Playlist Genius ของคุณซึ่งในแต่ละครั้งที่แตะก็จะเป็นไปได้ว่าเป็นการสลับคำตำแหน่งของบางแท็กหรือมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับหากเราต้องการจัดลบนะครับให้เราสามารถที่จะกดรูดเพลงไปที่ซ้ายมือนะครับจากปุ่มดังกล่าวนะครับจากซ้ายมือจะนับไปปุ่ม remove เพื่อจะปล่อยขึ้นมาหลังเพลงนะครับปุ่มด้านขวาให้ทำการแตะมันก็มีบ้างนะครับที่อาจจะแบบดึงเพลงมาแล้วเราไม่ชอบหรือไม่ต้องการใช้อยู่ใช่ครับเราก็ลบได้นะครับหากเราต้องการจะแทนที่
พีดิสจีเนสเดิมที่สร้างขึ้นนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วต้องการจะแทนที่ขึ้นมาถ้าเกิดได้ทำกับที่ยังไม่ได้บันทึกนะครับให้เราแตะที่ New นะครับเพื่อเริ่มการทำแทนที่แล้วก็เลือกเพลงมาหนึ่งเพลงนะครับที่มีความแตกต่างกับเพลงที่เลือกครั้งแรกนะครับจากนั้น Playlist Genius อันใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาแทนที่อันเก่านะครับโดยการเพลงใน Playlist จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้ากันกับเพลงที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านะครับหากเราต้องการจะลบนะครับ Playlist Genius ของเราที่ทำการบันทึกจะมีแถบ Delete แสดงอยู่ก็น่าแตะเมื่อต้องการลบนะครับจากนั้นดีฟอปอัพแสดงขึ้นมาว่าเราจะงานจะลบไหมหรือว่าจะให้อยู่ต่อนะครับให้เราแตะที่ Delete Playlist เพื่อต้องการลบนะครับสำหรับ Playlist Genius ที่ยังไม่ได้รับการบันทึกแต่ไม่สามารถลบทิ้งได้คุณสามารถใช้รายการ New หรือ Refresh เพื่อปรุงหรือเปลี่ยนแปลง Playlist Genius นั่นแทนนะครับสำหรับวันนี้ช่วงเกิด IT ในเรื่องของการทำ Genius Playlist นะครับของแอป Music นะครับก็คงจบแค่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ